พบโลกสวัสดีครับท่านฟังครับพบกันในรายการพบโลกกับผมชัยชนะอินทวัฒน์นะครับวันนี้ก็จะพาท่านฟังไปดูเรื่องของสกอตแลนด์กับอังกฤษนะครับเพราะว่าวันนี้เรื่องของทรัพยากรเรื่องน้ำมันเนี่ยก็เป็นประเด็นที่สำคัญแต่ว่าสกอตแลนด์วันนี้ก็มีการวางแนวทางไว้ว่าก็ยังไม่ถึงเวลานะครับก็บอกว่าสิ้นปีนี้ก็ประมาณเดือนกันยาก็จะมีการจัดให้ประชาชนลงประชามติว่าสกอตแลนด์จะแยกตัวเป็นเอกราชจากอังกฤษหรือไม่อย่างไรเดวิดแคมรอนซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของอังกฤษก็ไม่สบายใจแต่ว่าก็มีการคาดเดากันว่าสกอตแลนด์จะแยกตัวโดยภาคประชาชนจริงหรือไม่อย่างไรนะครับก็มีการวางแผนในเรื่องของการที่จะทำประชามติแต่ว่าก็อีกหลายเดือนจากเนี้ยนะครับยังไม่มีผลออกมาเขาบอกไว้ว่าจะวางไว้วันที่18กันยายนก็ปลายปีนี้รัฐมนตรีเดวิดแคมรอนของอังกฤษแล้วก็รัฐมนตรีของสกอตแลนด์คนนี้ชื่ออเล็กซ์ซามอนเนี่ยก็ต่างก็พยายามที่จะบอกว่าเรื่องการแยกตัวต่างๆเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วมันจะทำให้เกิดการจัดการผลประโยชน์ของแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในทะเลเหนือได้เราก็เห็นได้ว่าบริษัทน้ำมันใหญ่ๆเนี่ยก็ไปอยู่ในสกอตแลนด์แล้วก็ในทะเลเหนือนั้นมีน้ำมันเยอะแยะนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าอังกฤษเองก็มีเทคโนโลยีที่สูงขณะเดียวกันสกอตแลนด์ก็มีเรื่องของผลประโยชน์ของประเทศที่ว่าเนี่ยนะครับฉะนั้นเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีการประชุมครม.ของอังกฤษก็พูดกันเรื่องนี้นะครับ การพูดคุยเรื่องของการทำประชามติก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นคณะรัฐมนตรีของอังกฤษก็เดินทางไปประชุมที่สกอตแลนด์นะครับจริงๆแล้วเขาบอกว่าเดินทางมาประชุมสองครั้งครั้งแรกในสมัยนายกรัฐมนตรีเดวิดลอยด์จอร์จโอ้โหในยุคสมัยโบราณแล้วนะครับตั้งแต่ปี 2464 ก็คุยกันเรื่องนี้นะครับที่ว่าจะขอแยกตัวสกอตแลนด์เนี่ยจริงๆมาคุยกันในเมืองอินเนอร์เวสต์นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันในอีกยุคหนึ่งก็คือสมัยรัฐบาลกอร์ดอนบราวน์ที่คุยกันที่กรุงกลาสโกว์ในปี 2552 คือสองเรื่องที่คุยกันเนี่ยสกอตแลนด์ไม่นิ่งนะครับก็อยากที่จะแยกไปจากนะครับและขอแยกตัวไปกับอังกฤษนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องทรัพยากรและชาวสกอตก็มีความรู้สึกว่าอังกฤษไม่ได้มองสกอตเนี่ยแบบในแง่ของศักดิ์ศรีของประเทศที่พร้อมมูลที่เป็นลักษณะของประเทศที่เป็นเอกราชอะไรทำนองนั้นนะครับครั้งนี้ก็มีการประชุมกันที่สกอตแลนด์นายเดวิดแคมรอนก็มีการพยายามที่จะชักจูงนะครับบอกว่าเศรษฐกิจของชาวสกอตเนี่ยจะดีขึ้นถ้าสมมติว่าสกอตก็ยังอยู่กับอังกฤษอยู่แล้วก็เทคโนโลยีต่างๆของอังกฤษก็มีมากนะครับรัฐบาลของเดวิดแคมรอนก็มีการพูดง่ายเป็นการเตือนๆไว้ว่าหลายทวีปของสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำมันของประเทศก็ได้ประสบปัญหาท้าทายไม่เคยมีมาก่อนแล้วก็มีเพียงสหราชอาณาจักรเท่านั้นที่รับมือได้โดยอ้างถึงรายได้ภาษีจากน้ำมันก๊าซธรรมชาติในปี 55-56 พูดง่ายก็พยายามหว่านล้อมให้รัฐมนตรีของสกอตแลนด์คนนี้ชื่อนายเล็กซามอนเนี่ยให้เห็นถึงเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็มีการพูดกันนะครับว่าถ้าจะว่ากันไปจริงๆแล้วเนี่ย สกอตแลนด์ก็ไม่พร้อมที่จะแยกตัวหรอกคือในภาพของประชาชนเพราะว่าตามข่าวก็มีการพูดกันนะครับว่าจริงๆคนสกอตแลนด์ก็พร้อมที่อยู่กับอังกฤษถ้าพูดอย่างนี้หลายท่านคงนึกถึงหมู่เกาะฟอกแลนด์นะครับที่เกิดความขัดแย้งมาตั้งสมัยอดีตนายกรัฐมนตรีมาร์กาเร็ต แทชเชอร์ซึ่งส่งกำลังเข้าไปลบฟอกแลนด์มันอยู่ใกล้ๆกับอาร์เจนตินานะครับก็น่าจะเป็นพื้นที่ที่อาร์เจนตินาก็มีความรู้สึกว่าเป็นของเขาเรื่องความขัดแย้งในพื้นที่เกาะนี่ดูเหมือนว่าก็เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับถ้าพูดเรื่องนี้เราก็นึกไปถึงเกาะเตียวหยูที่จีนก็บอกเป็นของเขาในขณะที่ทางญี่ปุ่นก็บอกว่าเกาะนี้ชื่อชินโซกุเป็นเกาะที่อยู่เป็นของญี่ปุ่นฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์ของแต่ประเทศอยู่ก็มีเรื่องต่างเกิดขึ้นฉะนั้นกรณีของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับอย่างที่เราคุยกันอย่างเช่นที่ฟอกแลนด์นั้นก็มีการทำประชามติแต่ว่าแน่นอนคนที่อยู่ที่นั่นถึงแม้จะเป็นคนอาร์เจนตินาคนเชื้อสายอังกฤษก็อยู่ที่นั่นเยอะนะครับแต่ว่าทำออกมาแล้วผลก็จะเอียงไปทางที่อังกฤษสกอตแลนด์ก็เช่นเดียวกันฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าถ้าทำประชาธิปไตยเนี่ยผลออกมาก็น่าจะออกไปทางบวกกับอังกฤษมากกว่านะครับต้องดูกันไปนะครับเพราะว่าคงอีกหลายเดือนทีเดียวถ้าฟังคำแต่ภูมิภาคแถบเอเชียโดยเฉพาะแปซิฟิกก็เป็นที่น่าสนใจเพราะว่าวันนี้เราเห็นได้ว่าหลายประเทศนะครับในเอเชียของเราเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆอินเดียก็ถือเป็นประเทศที่พัฒนาของระบบเศรษฐกิจเนี่ยก้าวไกลถึงแม้วันนี้จะหยุดชะงักไปบ้างแต่ว่าอินเดียก็จะมีการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้และจากที่พูดคุยเขาก็บอกว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่เนี่ยไม่น่าจะมาจากพรรคคองเกรสน่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งมาจากพรรคอื่นและพรรคอื่นที่ว่าเนี่ยก็อินเดียเป็นรัฐบาลผสมนะครับฉะนั้นก็น่าจะมาจากพรรค BJP BJP เป็นพรรคใหญ่เป็นพรรคของพวกฮินดูและชาตินิยมแล้วก็เป็นพรรคการเมืองที่ถ้าจะพูดไปแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามีโอกาสครั้งนี้มากเพราะว่าทางพรรคคองเกรสคะแนนตกต่ำฉะนั้นวันนี้ทางสหรัฐอเมริกาก็พยายามที่จะทำสนธิสัญญาหลายเรื่องกับอินเดียแล้วก็ทางจีนเองก็คงหนาวร้อนๆเหมือนกันประเด็นที่ผมจะนำมาฝากเพื่อนฟังในเรื่องนี้ก็คือปัจจุบันเนี่ยในเขตภูมิภาคแถบเอเชียแปซิฟิกก็คือที่เรียก TPP หรือ Trans-Pacific Partnership เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ต้องจับตามองเพราะว่าท่าทีของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นขณะนี้ญี่ปุ่นเองก็กำลังคบค้าสมาคมกับหลายประเทศและญี่ปุ่นโดยชินโซอาเบะวันนี้ก็สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อสายเรื่องของรถไฟใต้มหาสมุทรที่เข้าไปในตุรกีแล้วนอกจากนั้นการไปปรากฏตัวของท่านชินโซอาเบะที่ ที่โซชิที่การแข่งกีฬาฤดูหนาวเราก็จะเห็นได้ว่าปูตินกับญี่ปุ่นก็คบค้าสมาคมใกล้ชิดขนาดเดียวกันญี่ปุ่นเองก็ใกล้ชิดกับสหรัฐนะครับฉะนั้นถ้าดูท่าทีของสหรัฐและญี่ปุ่นเราก็จะเห็นในเรื่องของการที่เข้ามีบทบาทในการเจรจาในภูมิภาคแถบนี้นะครับเรื่อง TPP Trans-Pacific Partnership เนี่ยก็มีเรื่องนอกเหนือจากเรื่องกองกำลัง ทหารที่เข้ามาอยู่ในภูมิภาคแบบนี้แล้วมีการเจรจาตกลงเรื่องการค้าเสรีและความเป็นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ด้วยนะครับเขาก็จะจัดขึ้นตอนนี้ก็เสร็จไปแล้วนะครับที่สิงคโปร์ซึ่งสิงคโปร์จะเป็นเจ้าภาพที่สำคัญในหลายเรื่องทีเดียวท่านฟังหลายท่านคงจำได้ว่าในปีที่แล้วสิงคโปร์ก็จัดในเรื่องของที่เขาเรียกว่า Shangri-La Dialogue นะครับฉะนั้น TPP ตอนนี้การเจรจาการค้าเสรีเนี่ยก็มีทั้งสหรัฐญี่ปุ่นเศรษฐกิจใหญ่ๆนะครับที่เข้ามาอยู่ในภูมิภาคแน่นอนนะครับนักวิเคราะห์ก็มองว่าในการเจรจาการค้าเสรีแม้ว่าจะมีการเปิดเสรีด้านสูงขึ้นก็ตามนะครับแต่ว่าก็คงไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายในภูมิภาคแถบนี้นะครับนี่ถ้าเราดูในเรื่องของกองกำลังเรื่องของทหารเรื่องของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในช่วงหลังเนี่ยในแปซิฟิกแล้วก็ทางด้านเอเชียของเรานี่ความขัดแย้งก็มากขึ้นลองดูนโยบายนะครับของพรรคการเมือง BJP ที่ในอินเดียนโยบายใหม่ของพรรคฮินดูหรือว่าฮินดูชาตินิยมเนี่ยก็มีแนวที่ประกาศออกไปว่าเรื่องของการคบค้าสมาคมกับจีนเนี่ยทางอินเดียก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของความขัดแย้งระหว่างพรมแดนนะครับเราไปเห็นได้ว่าอินเดียก็ประกาศออกไปว่ามีเรื่องของการลุกล้ำพรมแดนของจีนมา300กว่ากิโลเมตรอันนี้เป็นการพูดก่อนที่จะเป็นรัฐบาลของท่านโมดีซึ่งจะเป็นคนต่อไปหรือไม่นะครับเพราะว่าขณะนี้ก็ปรากฏว่าคะแนนเรื่องของการทำสำรวจโพลเนี่ยก็ค่อนข้างอยู่ในแนวที่ดีและถ้าเราดูในเรื่องของความมั่นคงในภูมิภาคแถบเอเชียแปซิฟิกเราก็จะเห็นเรื่องของฟิลิปปินส์วันนี้แล้วก็มีเรื่องของมาเลเซียด้วยนะครับวันนี้เนี่ยมาเลเซียกับจีนก็ไม่ค่อยแฮปปี้กันเท่าไหร่ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศในเอเชียสมาชิกเนี่ยไม่ค่อยดีครับอาเซียนเนี่ยของเราในขณะนี้ไม่ค่อยดีจีนกับฟิลิปปินส์ก็ไม่ค่อยจะลงรอยกันเท่าไหร่ก็คือทะเลจีนหมู่เกาะต่างๆในทะเลจีนตอนใต้เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาในความสัมพันธ์กับจีนมาเลเซียก็แย่ลงไปอีกนะฮะแน่นอนจีนกับฟิลิปปินส์เนี่ยตอนนี้ก็ต้องทำความเข้าใจกันหน่อยแล้วกรณีพิพาทในเรื่องเกาะทะเลจีนตอนใต้ก็ส่งผลกระทบต่อมาเลเซียนะครับทั้งมาเลเซียและก็ฟิลิปปินส์ตอนนี้ก็ร่วมมือกันนะครับมีการร่วมมือกันและผลักดันให้มาเลเซียเนี่ยเข้าไปอยู่ใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกามากขึ้นเรื่องนี้เราก็เห็นได้ว่าในช่วงหลังในมาเลเซียไม่ค่อยได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับวอชิงตันเท่าไหร่โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาหลายปีมาแล้วนะครับในช่วงที่มหาธีรมูฮัมหมัดอยู่เนี่ยก็มีแนวนโยบายในการมุ่งไปทางตะวันออกที่เขาใช้คำว่า Look East เนี่ยนะครับก็นั่นก็หมายความว่ามุ่งไปทางจีนทางญี่ปุ่นไม่ได้อยากคบค้าวอชิงตันเท่าไหร่แต่วันนี้เนี่ยเรื่องของบทบาทของจีนส่งผลทำให้มาเลเซียค่อนข้างจะมีการปรับแนวนโยบายต่างประเทศนะฮะจริงๆถ้าเราพิจารณามาเลเซียกับจีนเนี่ยก็มีการค้าขายกันมานานพอสมควรแต่มีเรื่องของช่วงหลังเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีเรือรบของจีนเนี่ยเข้ามาใกล้แถวเกาะเจมส์ชอร์นะครับเจมส์ชอร์นี่เป็นชื่อของเกาะที่ทางมาเลเซียเรียกชื่อเกาะของเขาแต่จีนนี่เขาเรียกอีกอย่าง เรียกเซนมูรีฟอันนี้เป็นชื่อที่จีนเรียกฉะนั้นก็คล้ายๆกับกรณีของญี่ปุ่นที่ผมเรียนเธอฟังกับจีนเรื่องเกาะชินโชกุที่ญี่ปุ่นก็เรียกจีนก็เรียกเตียวหยูเนี่ยมันก็มาเกิดขึ้นกับมาเลเซียฉะนั้นในภูมิภาคแถบแปซิฟิกเนี่ยเราก็เห็นได้ว่าเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องจับตาดูนะครับจริงๆเกาะที่เขาเรียกเจมส์โชว์เนี่ยเป็นเกาะที่ห่างจากมาเลเซียจากจีนในประมาณ1,800ประมาณกิโลกับอีก800นะฮะแล้วก็ก่อนนี้ก็ใกล้มาเลเซียด้วยแล้วใกล้อีกหลายส่วนทีเดียวคือสิงคโปร์ฟิลิปปินส์เวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียอะไรต่างๆเหล่านี้ครับนั้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นได้ว่าในภูมิภาคแถบเอเชียเราก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดทีเดียวเรื่องที่จะพาท่านฟังไปดูในช่วงนี้นะครับก็คงจะกลับไปดูในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในยุโรปสักนิดหนึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าในเรื่องของยูเครนนี่ก็เป็นประเด็นที่ทางยุโรปกำลังพิจารณากันพอสมควรแล้วก็เมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่แล้วก็มีก่อนที่ยูเครนจะเปลี่ยนแปลงไปถึงขนาดนี้เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาเองก็เข้าไปพูดคุยแล้วก็มีการตำหนิสหภาพยุโรปนะฮะ EU ว่าค่อนข้างจะไม่เอาใจใส่ในเรื่องของยูเครนมากเท่าไหร่นี่ถ้าเราไปพิจารณาเรื่องของยูเครนในหนังสือพิมพ์นิตยสาร Time Magazine ฉบับนี้ของฝรั่งเขาเนี่ยก็ลงไว้ละเอียดทีเดียวยูเครนไม่ใช่เป็นประเทศที่เกิดใหม่นะครับเป็นประเทศเก่าแก่แล้วก็อยู่มานานทีเดียวแล้วก็มีบทบาทของสหภาพโซเวียตเข้าไปเกี่ยวข้องในอดีตนะครับจนกระทั่งเมื่อโซเวียตมีการเปลี่ยนมาเป็นประเทศต่างๆที่เรียกว่า CIS หรือ Council of Independent States เนี่ยในหลังปี1990เราก็เห็นได้ว่ามีประเทศเกิดใหม่จริงๆประเทศเก่าทั้งนั้นรวมทั้งโปแลนด์ด้วยออกมาถึง15ประเทศด้วยกันยูเครนเป็นประเทศหนึ่งนะครับก็เคยมีเรื่องภายในก็ขัดแย้งกันอย่างนี้นะครับเพราะว่ามีการปฏิวัติที่เขาเรียกว่า orange ที่แปลว่าสีส้ม orange revolution ในอดีตที่ผ่านมาก็เนี่ยครับก็ทำให้ประธานดีขึ้นมาแต่ว่าสิ่งที่ลึกไปกว่านั้นก็คือผลประโยชน์คือทรัพยากรที่อยู่ในยูเครนมากมายนะครับโดยเฉพาะเหมืองทองที่เป็นอันดับหนึ่งของโลกทีเดียวแล้วก็เหมืองทองที่ว่าเนี่ยแน่นอนเป็นที่จับตาดูของประเทศที่เป็นประเทศมหาอำนาจโดยเฉพาะยิ่งผลประโยชน์ของระบบทุนทั้งหลายถ้าเราดูในยูเครนเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าร้านพวกหรูๆหราๆนี่เต็มไปหมดนะครับเพราะว่าคนที่อยู่ที่นั่นเนี่ยก็มีรายได้จากเรื่องต่างเหล่านี้แต่ว่าวันนี้ยูเครนในขณะที่บริหารประเทศเนี่ยยานูโควิชก็คงสร้างความร้าวฉานในภายในประเทศก็เรื่องของคอร์รัปชันที่ปรากฏเป็นข่าวไปซื้อที่ดินอะไรมากมายก่ายกองนะครับรวมทั้งเรื่องของการที่ภาคประชาชนต้องการที่จะเอียงไปทางแนวของตะวันตกก็คือแนวที่จะอยู่กับประเทศในสหภาพยุโรปเนี่ยนะครับฉะนั้นวันนี้เราคงต้องดูเพราะว่ายูเครนคงไม่นิ่งโดยเฉพาะยิ่งประเทศรัสเซียก็มีความรู้สึกปูตินมีความรู้สึกว่ากำลังสูญเสียประเทศที่เป็นประเทศที่มีทรัพยากรที่สมบูรณ์แล้วก็รัสเซียได้มีสนธิสัญญาปกป้องยูเครนมานานนะครับสนธิสัญญาที่ว่าเนี่ยก็ทำในปี1994เป็นการปกป้องอำนาจอธิปไตยให้กับยูเครน แล้วก็มีเรื่องต่างๆที่พัวพันไปแล้วตอนนี้ประธานาธิบดีรักษาการของยูเครนคุณไทยานอฟโบลสานเนี่ยตอนนี้ก็พยายามจะปลดแม่ทัพสงครามขันออกไปฉะนั้นเรื่องภายในเนี่ยรัสเซียเองก็ส่งกองกำลังแต่ยังไม่ได้เข้าไปนะครับอยู่ในทะเลดำหรือแบล็กซีเนี่ยประมาณ 150,000 นายนี่ข้อคิดที่จะตามมาคือว่าสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยจะนำไปสู่เรื่องของสงครามเย็นอีกหรือเปล่าเพราะว่าสหรัฐอเมริกาก็ส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศออกมาแล้วก็ออกมาเตือนในจอห์นแคร์รีก็ออกมาพูดกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของรัสเซียในเซอร์เกย์ลาฟรอฟเนี่ยว่าจะต้องรักษาอำนาจทิศใต้ของยูเครนไว้นะฉะนั้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะนำไปสู่ความคงไม่เกิดความรุนแรงในถ้าสร้างผมนะครับแต่ว่าเรื่องที่ยูเครนนั้นเนี่ยมันจะทำให้ประเทศมหาอำนาจก็ตึงเครียดกันไปเราก็เห็นได้ว่าตัวประธานาธิบดีบารัก โอบามานั้นก็ไม่เดินทางเข้าไปในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่โซชีนะครับในรัสเซียรวมทั้งฝรั่งเศสและประเทศอื่นๆด้วยก็มีนักวิเคราะห์บอกว่าอเมริกันคิดผิดวันนี้ก็จะมีการบอยคอตอีกหลายเรื่องนะครับโดยประธานาธิบดีบารัก โอบามาเองก็มองเรื่องพวกนี้เป็นสำคัญนั้นในสภาวะของความตึงเครียดรัสเซียอเมริกาซึ่งผูกพันกันมานานทีเดียวหลายท่านคงจำได้ถึงเรื่องเหตุการณ์ในซีเรียซึ่งอเมริกันในยุคสมัยที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคือฮิลลารีคลินตันเนี่ยเตรียมที่จะเข้าไปจัดการซีเรียเพราะว่ามองว่าซีเรียนั้นมีอาวุธเคมีที่ใช้กับพรรคประชาชนก็ร่ำๆนะฮะก็ท้ายสุดก็ถูกเบรกโดยรัสเซียแล้วสหรัฐอเมริกาเองก็คงไม่พร้อมนะฮะลึกๆแต่ว่าท้ายที่สุดเมื่อรัสเซียเบรกก็ทำให้สหรัฐอเมริกาเองก็เสียหน้าไปเหมือนกันในรูปการเมืองของประเทศฉะนั้นวันนี้เนี่ยเหตุการณ์ในยูเครนก็จะเป็นประเด็นที่ไปเชื่อมต่อกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่เราได้นำมาแล้วก็วิเคราะห์ฝากท่านฟังไว้นะครับท่านฟังครับรายการพบโลกก็หมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับผมชัยชนะอิงควัฒน์ขอลาท่านฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับพบโลก